วัสดีค่ะแคทแคทยามาชิตะนะคะวันนี้ค่ะแคทขอพาทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Maker Fair Bangkok 2018ค่ะในงานของเรานะคะพบกับสุดยอดนวัตกรรมนะคะอาทิเช่นโรบอทนะคะ IoT อิเล็กทรอนิกส์สมาร์ทฟาร์มและอื่นๆอีกมากมายค่ะในบูธแรกนะคะเราจะไปพบกับนะคะในบูธของ Electro Armor ค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวนิดนึงนะคะชื่อชินครับอบนิธิกัลันทรัตน์ครับผมในบูธนี้ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอันนี้เป็นชุดเอ็กโซสเกเลตอนครับชื่อว่าอิเล็กโทรวาร์เมอร์ครับก็ในวันนี้ก็จะเอามาทั้งหมด4เวอร์ชันครับก็จะมีอันนี้เป็นเวอร์ชัน4ครับแล้วก็เวอร์ชัน5แล้วก็ตัวเวอร์ชัน6ครับแล้วในทั้งหมดทุกเวอร์ชันนะคะไม่ว่าจะเป็น4 5หรือว่า6อะค่ะมีความแตกต่างยังไงและมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงบ้างคะครับในตอนนี้ก็เริ่มที่ตัว4ก่อนเลยครับตัว4ก็พัฒนามาเป็นแบบ full body ครับก็จะมีทั้งแขนทั้งขาเลยมีมอเตอร์ในทุกข้อต่อเลยครับแล้วก็สามารถลุกนั่งเก้าอี้ได้ครับผมคอนโทรลทั้งหมดผ่านโดยใช้ปุ่มกดแล้วก็ตัวประมวลผลกลางก็เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ครับก็เขียนโปรแกรมภาษา C ครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปใส่ได้ครับแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้ก็คือมันช้ามันตัวมอเตอร์เนี่ยครับมันมีเป็นเค้าเรียกมอเตอร์แอคชูเอเตอร์อ่ะครับมันมีแรงเยอะแต่ว่ามันเคลื่อนที่ได้ช้าทําให้มันไม่สามารถเดินได้ครับหรือว่าเดินได้มันก็เคลื่อนที่ช้ามากใช้พลังงานเยอะมั้ยคะในการใช้งานตัวเนี้ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็น82โวลต์2ก้อนครับ 1.3 แอมป์อย่างละก็ไอ้2ก้อนครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันต่อนะคะตัวนี้แตกต่างยังไงบ้างคะก็คืออย่างที่บอกว่าตัว4เนี่ยครับมันเคลื่อนที่ได้ช้าใช่มั้ยครับก็เอามาเป็นตัว5คือมันสามารถเดินได้ดีขึ้นครับผมก็สามารถขยับได้ดีขึ้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะน้องลองสาธิตได้เลยนะคะคือพอเรากดปุ่มปุ๊บกดปุ่มปุ๊บมันก็จะช่วยเราในการขยับขาเดินนะครับถ้าอันนี้มันอาจจะกระชากนิดนึงแล้วก็สามารถโปรแกรมได้ครับว่าจะให้มันขยับยังไงบ้างอันนี้เป็นการโปรแกรมท่าทางไว้ก่อนนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดอีกนวัตกรรมนึงเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณน้องชินมากๆนะคะแล้วยังไงตามมาดูได้ที่งานนี้นะคะมีอะไรจะโปรโมทหรือว่าฝากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านไหมคะก็อยากให้มาเดินในงานนี้ดูครับก็คือมีสิ่งประดิษฐ์มากมายเลยครับจากคนที่รักการประดิษฐ์ทุกคนนะครับก็เอาของมาปล่อยกันเต็มที่ก็ไม่อยากให้พลาดงานนี้นะครับสุดยอดค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันที่บูธต่อไปเลยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะในบูธถัดไปนะคะแคทจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับบูธนะคะ Anto Smart Home นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกับวิทยากรของเราเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อฟาร์มครับมาจาก Anto ครับค่ะแล้วในบูธของเรามีอะไรน่าสนใจบ้างคะไหนช่วยเล่นให้แคทดูหน่อยนะคะก็คือเจ้าตัวบูธของเราเนี่ยก็คือจะแสดงโชว์เกี่ยวกับงานด้านสมาร์ทโฮมครับเป็น IoT Dashboard ในการใช้งานแบบง่ายๆนะฮะอย่างตัวนี้เป็นแดชบอร์ดที่สามารถคอนโทรลเปิดปิดพัดลมได้เราตั้งพัดลมไว้ตรงนี้เราสามารถเปิดปิดพัดลมตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดปิดกันดูฮะง่ายๆครับก็แค่กดปิดตรงนี้ฮะนี่ครับแล้วพัดลมตัวนี้ก็จะดับลงครับเป็นงานเกี่ยวกับทางด้านพวกสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มครับตอนนี้มีคนเข้ามาสมัครใช้งานค่อนข้างเยอะครับประมาณ 2-3 พันคนได้แล้วในคอมมิตี้ของเรานะครับใช้งานง่ายครับโดยจุดเด่นของเราจะเป็นการใช้งานง่ายครับถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดอีกหนึ่งนวัตกรรมเลยนะคะเดี๋ยวอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆทางบ้านหน่อยนะคะก็ถ้าเกิดมองหา IoT solution อยากจะทำสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มหรือทำเกี่ยวกับการสั่งการเกี่ยวกับ Internet of Things อะไรพวกนี้นะครับสั่งการผ่านเน็ตก็สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่ anto.io ครับ anto.io เข้ามาสอบถามกันได้ครับขอขอบคุณมากนะคะค่ะเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะตัวนี้มันได้ราคามันไม่ค่อยโอเคพี่ลดแทบจะลดไม่ได้เลยนะบอกเลยครับสวัสดีค่ะมัวแต่ถ่ายรูปเล่นนะคะเรามาพบกับอีกหนึ่งบูธนะคะที่เป็นบูธที่สุดยอดเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับวิทยากรของเราเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับณรงค์รัตน์นะครับไทซี่เล็กนะครับผม
ช่วยเล่าหน่อยค่ะว่าบูธของพี่อะค่ะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะวันนี้มางานบางกอกเมกเกอร์แฟร์นะครับก็นอกจากนำสินค้ามาขายแล้วก็มีชุดเดโมต่างๆนะครับก็จะมีชุดเดโมที่เป็นไมโครบิดนะครับเราอ่านค่าเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับแล้วก็เมื่อวัดระยะได้ตามที่ต้องการเราก็จะให้ตัวบอร์ดส่งสัญญาณไปส่งเสียงไปแจ้งผู้ที่เข้ามาใกล้เกินไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีชุดที่เมื่อกี้น้องได้เล่นไปนะครับก็คือเราทำโมดูล Wi-Fi จากบอร์ด ESP 32นะครับเป็นบอร์ดของเราเองชื่อ Espino 32นะครับแล้วก็มีโมดูลกล้องอยู่ด้วยแล้วเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยมันก็จะอัปเดตขึ้นไปที่ LINE Notify นะครับผมเห็นพี่บอกว่ามีตัวมิเตอร์ค่ะที่สามารถอ่านค่าความเป็นกรดเป็นด่างของปุ๋ยได้ด้วยใช่ไหมคะคือตัวไหนคะก็จะมีชุดเดโมอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นบอร์ด Latte Panda ที่สามารถจะรัน Windows ได้นะครับเป็น CPU Atom แล้วก็เราต่อเซ็นเซอร์เข้ากับ Arduino ที่อยู่บนบอร์ดนะครับโดยเราก็จะมีชุดเซ็นเซอร์อ่านค่า pH อ่านค่า Electroconductivity EC นะครับแล้วก็เอาไปเขียนซอฟต์แวร์บน Microsoft เป็น Visual Studio ครับแล้วก็แสดงภาพแสดงผลการทำงานออกมานะครับค่ะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปไกลขนาดไหนแล้วนะคะเดี๋ยวอีกนิดนึงค่ะแคทอยากให้พี่ช่วยฝากอะไรกับผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะคะงาน Maker Fair ก็จัดมีวันนี้นะครับวันเสาร์ที่20แล้วก็มีวันอาทิตย์ที่21อีก1วันนะครับถ้าใครมีเวลาว่างสนใจที่จะดูเทคโนโลยีสนุกๆนะครับก็สามารถจะมาเดินชมงานได้นะครับพรุ่งนี้จะมีเริ่มงานตั้งแต่บ่าย2จนถึงประมาณ2ทุ่มนะครับยังไงก็เชิญนะครับผมค่ะแล้วเรามาพบกับอีก1บูธนะคะเป็นบูธเกี่ยวกับเครื่องปลูกต้นอ่อนทานตะวันอัตโนมัตินะคะจากน้องๆนักศึกษานะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องๆเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยนะคะผมนายวสินครับวิศวคอมปี1ครับมจทครับครับผมศิลวิทย์ลาภพิเศษพันธ์ครับมาจากวิศวคอมชั้นปีที่1มจทครับผมค่ะเดี๋ยวช่วยอธิบายพี่ฟังหน่อยนะคะว่าไอ้เครื่องเนี้ยมีประโยชน์ยังไงทำอะไรได้บ้างค่ะเครื่องนี้ครับมันจะเป็นเครื่องที่สามารถลดเวลาการปลูกต้นอ่อนทานตะวันจากปกติที่ต้องใช้เวลาประมาณ7วันลงมาเหลือ5วันได้นะครับแล้วก็เครื่องนี้ยังทำสามารถลดน้ำและดูแลต้นอ่อนได้แบบอัตโนมัติโดยที่เราผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยเพียงแค่เติมน้ำใส่เมล็ดแล้วก็กดสตาร์ทนะครับแล้วเครื่องนี้ยังมีความสามารถในการแสดงผลไปยังโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันวิงได้อีกด้วยครับแล้วเครื่องนี้ค่ะเราทำมาจากพวก Arduino อะไรพวกนี้หรือเปล่าคะหรือว่าตัวอื่นด้วยเราจะใช้แค่ชิป Atmel ครับแล้วก็ใช้ทาง ESP8266 ครับในการ connect Wi-Fi เราจะใช้แบบ2ตัวครับในการสื่อสารกันเพื่อให้มันประเมินว่าตอนนี้อุณหภูมิเป็นยังไงสภาพแวดล้อมเป็นยังไงเพื่อจะให้ในการควบคุมการให้น้ำครับแล้วเครื่องนี้มันดีกว่าปกติที่เราไม่ต้องใช้เครื่องยังไงบ้างคะครับคือว่าเครื่องนี้นะครับมันจะสามารถลดเวลาปลูกลงจาก7วันลงมาเหลือ5วันนะครับแล้วผู้ใช้ไม่จำเป็นที่จะต้องทำขั้นตอนซับซ้อนอย่างเช่นไปแช่เมล็ดบ่มเมล็ดกบดินเอาอะไรอย่างเงี้ยครับคือว่าเราแค่ใส่เมล็ดลงไปในเครื่องครับแล้วก็เติมน้ำแล้วก็เครื่องก็พร้อมใช้งานได้เลยครับแล้ว5วันก็คือสามารถเก็บเกี่ยวได้เลยโดยที่ไม่ผู้ใช้ไม่ต้องเป็นต้องมารดน้ำทุกวันอะไรประมาณนี้ครับถือได้ว่าเป็นสุดยอดอีกหนึ่งสมาร์ทฟาร์มที่เราน่าจะเอาเป็นตัวอย่างได้นะคะสุดท้ายค่ะพี่อยากให้น้องๆนะคะฝากถึงเพื่อนๆทางบ้านด้วยค่ะมีอะไรค่อยรีบทำครับอย่ามัวแต่คิดครับครับก็ถ้าเกิดว่าน้องเจอปัญหาอะไรที่อยู่ใกล้ตัวน้องน้องก็ลองหาวิธีแก้ปัญหาดูครับน้องอาจจะสามารถสร้างอะไรที่มันเจ๋งๆขึ้นมาได้นะครับนี่แหละค่ะคนรุ่นใหม่เยาวชนไทยนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะแคทแอบเห็นนักศึกษาที่แคทเคยสอนอยู่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราตามไปสัมภาษณ์กันดีกว่านะคะฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะโอเคแนะนำเพื่อนๆทางบ้านหน่อยนะว่าชื่ออะไรค่ะชื่อพลครับค่ะพลคะเดินเป็นไงบ้างคะในงานมีอะไรน่าสนใจบ้างเอ่ยก็เดินดูได้ก็ถือว่าหลากหลายดีครับมีทั้งของเด็กของผู้ใหญ่มากันครบเลยหลากหลายดีค่ะแล้วอะไรที่เราประทับใจมากที่สุดคะแบบสุดยอดเลยอันนี้แบบเป็นไอดอลของเราเลยค่ะไอดอลเลยจริงๆก็มีหลายอย่างครับแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้จะเห็นชัดสุดเพราะว่ามีของเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันใหญ่ดีแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วมีอะไรจะฝากถึงทางบ้านไหมคะเกี่ยวกับงานในวันนี้ค่ะครับผมก็ถ้าใครมีลูกนะครับหรือว่าเด็กๆก็ควรจะมาที่นี่ครับก็จะมีอะไรให้เล่นแล้วก็พัฒนาฝีมือได้สำหรับคนเป็นวัยรุ่นนะครับก็มาดูเอาความคิดสร้างสรรค์ครับแล้วก็ไปสานต่อได้ครับโอเคค่ะวันในวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะเดี๋ยวแคทมาขอสัมภาษณ์นะคะสาวน้อยสุดน่ารักอีกคนนึงนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพลอยสยามค่ะค่ะวันนี้เป็นไงบ้างงานสนุกไหมลูกสนุกค่ะหนูชอบบูธไหนมากที่สุดคะที่ให้แกว่งแขนแล้วก็นั้นนะบูธที่ให้แกว่งแขนมันเป็นยังไงอะคะเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะเขาจะให้แกว่งแขนไปเรื่อยๆพอแกว่งได้มากกว่า20เขาก็จะให้รางวัลค่ะแต่ว่าเขาถ้าเกิดไม่ถึง20เขาก็ให้รางวัลปลอบใจค่ะแล้วหนูได้รางวัลไหมคะได้ค่ะเก่งมากเลยงั้นเดี๋ยวพี่ขอให้หนูฝากอะไรกับเพื่อนทางบ้านได้ไหมคะได้ค่ะขอให้มาที่นี่เยอะๆนะคะเพราะที่นี่มันสนุกมากๆเลยค่ะมีหุ่นยนต์มากมายแล้วก็ให้เด็กๆเล่นเยอะมีรางวัลมากๆค่ะและให้ความรู้เยอะมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอสัมภาษณ์นะคะผู้ที่เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็คว่ำวอร์ดนะคะในวงการ IoT ค่ะคุณอานนท์นะคะ CEO บริษัท TSR ค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในงานสนุกมากเลยครับคนเยอะดีแล้วก็ดูเป็นมิตรดีแล้วก็มีความหลากหลายในสิ่งประดิษฐ์มีไอเดียมากมายมีความรู้ที่ดีมาแบ่งปันกันเต็มไปหมดเลยครับผมครับในเมื่อเราเจอกันแล้วนะคะงั้นแคทขอสัมภาษณ์เลยดีกว่าตอนนี้อะไรก็ IoT ไปหมดแคทเลยอยากได้นิยามคำว่า IoT ค่ะ IoT คืออะไรคะแล้วมีประโยชน์ต่อประเทศเรายังไงค่ะโอเคครับ IoT นะครับก็คือการติดต่อสื่อสารของอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับเข้าด้วยกันสามารถคุยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้แล้วก็มี Cloud Server เชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าระบบเน็ตเวิร์คนะครับในวงเดียวกันหรือว่าข้ามโลกแบบนี้นะครับก็ได้ทีนี้พออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อมูลจำนวนมหาศาลนะครับที่จะเป็นประโยชน์ให้กับแอปพลิเคชันหรือการจะใช้ในด้านนั้นๆยกตัวอย่างเช่นนะครับในด้านของสมาร์ทฟาร์มเงี้ยก็จะมีข้อมูลจากเซนเซอร์ที่ตรวจจับพืชต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเราก็เอาข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์นะครับว่าพืชนี้มีคุณภาพที่ดีหรือเปล่านะครับหรือว่าผลผลิตเราจะเป็นยังไงนะครับมีการพรีดิกนะครับผลผลิตได้แล้วก็คำนวณเป็นต้นทุนอะไรแบบนี้ได้นะครับผมครับก็ได้ความรู้มากพอสมควรเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณคุณอานนท์นะคะค่ะสวัสดีค่ะและนี่นะคะก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะภายในงานของ Maker Faire Bangkok 2018ค่ะอยากให้ทุกคนนะคะมาร่วมงานกันค่ะงานมีเพียงวันที่20แล้วก็21มกราคมนี้เท่านั้นนะคะและสามารถติดตามแคทได้นะคะในเพจค่ะ TSR ค่ะและอีกหนึ่งเพจนะคะครูแคทติวสอบข้าราชการออนไลน์นะคะและพบกันใหม่ในงานถัดไปค่ะบ๊ายบาย